ุณพ่อคุณแม่ที่ชอบถ่ายรูปลูกหลายๆบ้านก็คงจะประสบปัญหาการถ่ายรูปลูกไม่ทันกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์3เทคนิคในการถ่ายรูปลูกนะคะว่าถ่ายยังไงให้ได้รูปกันค่ะส่วนกล้องที่จะมาใช้รีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องหลักของแม่เองนั่นก็คือตัวนี้Sony A7 Mark IV นะคะติดกับเลนส์ระยะ 50F 1.2G Master ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงทริคแรกกันก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือระยะเลนส์ที่ควรเลือกใช้นั่นเองสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาเลนส์สักตัวนะคะออกไปใช้ในการถ่ายรูปลูกแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วๆไปเลนส์ระยะไหนที่แนะนำนั่นก็คือเลนส์ระยะ50มิลตัวนี้นั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นระยะ50มิลทำไมถึงไม่เป็นระยะอื่นๆล่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันอันดับแรกเลยระยะ50มิลเป็นระยะที่ถ่ายง่ายใช้งานง่ายเน้นคนได้แต่ว่าก็ยังสามารถเก็บบรรยากาศโดยรอบได้ดีต่อให้มันจะละลายแบบ 1.2 ก็ตามอ่ะแต่คือมุมภาพมันจะยังเห็นกว้างอยู่ไปถ่ายท่องเที่ยวก็ดีถ่ายเจาะใกล้ๆก็คือเบอร์ละลายหลังแบบสุดๆถ่ายเจาะคนก็คือสวยมากแล้วที่สำคัญคือ F1.2 เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากๆและด้วยระยะ50มิลนะคะที่มันระยะกลางๆแบบเนี้ยเหมือนตาเราเห็นเพราะฉะนั้นมุมภาพในการถ่ายหรือในการใช้ระยะ50มิลเนี่ยมันจะไม่ต้องถอยไกลอย่างสมมุติว่าเลนส์ตัวนี้เป็นแบบระยะ50มิลเนี่ยสามารถโฟกัสได้ใกล้แบบเท่านี้คือโฟกัสได้แล้วนะคือโฟกัสเข้าแบบนี้ด้วยความที่เลนส์ตัวนี้นะคะระยะโฟกัสใกล้สุดของเขาอยู่ที่ 0.4 เมตรก็คือระยะ40เซนนั่นเองจากเซ็นเซอร์กล้องไปถึงแบบเพราะฉะนั้นระยะที่มันโฟกัสได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้มากๆแต่ถ้าเราเอาไปถ่ายคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลนะยิ่งถ้าเราใช้ถ่ายแบบครึ่งตัวหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยระยะโฟกัสมันก็จะยิ่งใช้แบบใกล้ๆได้มากขึ้นอีกระยะ50มิลเนี่ยด้วยความที่มันโฟกัสได้ใกล้อย่างที่บอกไปเวลาเราออกไปถ่ายรูปลูกเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้มีคนช่วยดูลูกในขณะที่เรากำลังถ่ายรูปเนาะหรือไม่ได้มีพี่เลี้ยงที่คอยแบบวิ่งตามคอยดูแลลูกเราให้เราอาจจะแบบไปกันแค่2คนอย่างแม่กับฮาคีก็คือแบบเคยออกไปเที่ยวกันแค่2คนแล้วก็อยากถ่ายรูปด้วยก็ใช้ระยะ50ที่สามารถเจาะใกล้ๆลูกก็ได้ก็โฟกัสเข้าแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความอันตรายของลูกค่ะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องถอยห่างแบบมากคือเรายังสามารถคว้ามือน้องได้ทันแม้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าเป็นเลนส์ระยะ135ตัวเนี้ยด้วยความที่มันเทเล่มากๆอ่ะฉากข้างหลังมันก็จะถูกบีบมากจนแบบมองฉากไม่รู้เรื่องคือถ้าอยากถ่ายแบบคนเต็มตัวแล้วก็เห็นฉากสวยๆด้วยเนี่ยมันต้องถอยไกลมากแบบ 3-4 เมตรอ่ะซึ่งมันต้องมีคนช่วยดูลูกหรืออยู่ใกล้ๆลูกแบบ 3-4 เมตรตรงนู้นนะเพราะว่าลำพังคนที่ถ่ายอยู่เนี้ยจะวิ่งไปจับอีก 3-4 เมตรก็คือมันไม่ทันนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเลนส์ระยะ50เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยากจะมีเลนส์สวยๆสักตัวเอาไว้ถ่ายรูปลูกค่ะแล้วทริคต่อมานะคะในการถ่ายรูปลูกนั่นก็คือการเซตติ้งกล้องตั้งค่ากล้องของเราเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับความไวของลูกเรานะเพราะฉะนั้นโหมดหลักๆที่แนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เข้ามาถามว่าแม่เนี่ยถ่ายรูปลูกยังไงให้ทันถ่ายฮาคิที่กำลังวิ่งเร็วๆทันได้ยังไงโหมดถ่ายรูปหลักๆที่จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้กันเป็นประจำเนี่ยจะเป็นโหมด M ค่ะฟังดูเหมือนว่ามันจะตั้งค่ายากนะแต่จริงๆแล้วไม่เลยก็คือโหมด M เนี่ยจะใช้งานง่ายๆเลยอย่างสมมุติเราใช้50 F1.2 ตัวนี้ใช่ไหมแน่นอนว่าเราซื้อเลนส์ F1.2 มายังไงเราก็อยากที่จะใช้ที่ 1.2 ถูกไหมคะคงไม่มีใครแบบซื้อ 1.2 มาแล้วแบบไปใช้ 2.8 อะไรงี้เนาะแต่ถ้าหลักๆแล้วเราแบบเน้นถ่ายคนสวยๆละลายหลังจัดๆเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องใช้ที่ 1.2 แน่นอนเพราะฉะนั้นโหมด M เนี่ยเราสามารถปรับเองได้ทุกค่าตั้งแต่ Speed Shutter ค่า F แล้วก็ISO เพราะฉะนั้นค่าแรกที่เราจะฟิกไว้เลยเนี่ยคือค่า F ก็คือค่ารูรับแสงตามระยะเลนส์สมมุติว่าถ้าใครมี 1.8 ก็ฟิกไว้ที่ 1.8 ใครมี 1.4 ก็ฟิก 1.4 ใครมี 1.2 อย่างแม่ใช้ 1.2 ตัวนี้ก็คือฟิกไว้ที่ 1.2 เลยไม่เปลี่ยนตัวที่2ที่เราจะปรับนะคะสำหรับคนที่ยังปรับกล้องเองไม่ค่อยคล่องก็คือ ISO ถ้าเป็นมือใหม่ข้ามไปก่อนก็ได้ปรับให้มันเป็น ISO Auto ไว้ตัวนี้ก็จะช่วยเราเวลาไปในที่แสงน้อยหรือแสงจ้ามากๆตัว ISO ตัวนี้ก็จะปรับจูนออโต้ให้ค่ามันพอดีกับสภาพแสงที่เราจะถ่ายแต่สิ่งที่เราจะปรับหลักๆก็คือ Speed Shutter นั่นเองเพราะว่าการถ่ายเด็กเนี่ยคือความไวมันจะไม่เหมือนแบบนางแบบยืนโพสท่าให้เราถ่ายนึกออกปะนางแบบยืนโพสท่าให้เราถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยคือเขายังมีจังหวะฟรีซหรือจังหวะหยุดนิ่งเพื่อที่จะให้เราเก็บภาพโมเมนต์นั้นๆแต่ว่าเด็กเนี่ยมัน
มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขาไม่สามารถแบบหันมาแบบปุ๊บปั๊บหรือว่าโพสท่าให้เราได้คือต่อให้เรียกแล้วเขาหันนะเขาจะหันมาแค่แบบเสี้ยววิจริงๆอะอย่างฮาคิเนี่ยคือเรียกปุ๊บแล้วก็แบบหันไปเลยอะคือหันมาปุ๊บแล้วก็หันไปเลยเสี้ยววิจริงๆในการถ่ายเพราะฉะนั้นสปีดชัตเตอร์ต่ำๆเลยนะในการถ่ายเด็กคือ1ต่อ500ขึ้นไปค่ะต่ำกว่านี้โอกาสที่มันจะจับภาพไม่ทันเนี่ยมันมีสูงมากกว่าปกติอีก1เซตติ้งนะคะที่จำเป็นจะต้องปรับเอาไว้ก็คือการเปิด Face Priority ก็คือเราเน้นถ่ายคนเนาะแล้วก็เปิด Face Priority ให้มันแบบจับโฟกัสที่ดวงตาหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าโฟกัสโหมดที่เราจะต้องปรับอย่างถ้าเป็น Sony เนี่ยก็จะเป็นโหมด AFS เนาะแบบออโต้โฟกัสซิงเกิลช็อตก็คือมันจะแบบโฟกัสที่จุดเดียวหรือไม่ได้เคลื่อนตามให้เราปรับเป็น AFC นั่นก็คือออโต้โฟกัสแบบคอนทินิวค่ะก็คือเราสามารถกดครึ่งชัตเตอร์เนี่ยแล้วมันก็จะเคลื่อนตามวัตถุที่เราจับเอาไว้อะต่อให้เราแพนกล้องไปทางไหนก็ตามก็คือมันจะเคลื่อนตามแบบนั้นแต่ถ้าแบบเป็นโหมดโฟกัสอื่นๆอย่างเช่น AFS อย่างเงี้ยคือเรากดครึ่งโฟกัสแล้วมันจะโฟกัสที่จุดเดิมจุดนั้นนะเราแพนกล้องไปจุดโฟกัสก็ยังอยู่ที่จุดเดิมแบบนั้นนะคือไม่ได้เคลื่อนตามแบบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นโหมดโฟกัสก็สำคัญค่ะโหมดโฟกัสอย่าลืมปรับเป็น AFC นะคะแล้วก็มาถึงทริคที่3ค่ะทริคสุดท้ายสำหรับการถ่ายเด็กนะคะหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายเด็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินในการถ่ายรูปเด็กเนาะอาจจะเคยชินกับการถ่ายแบบผู้ใหญ่ก็คือเราก็ยืนถ่ายแบบเนี้ยถูกไหมแต่เด็กเนี่ยคือเขาตัวเล็กกว่าเรามากเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องย่อลงไปค่ะเหมือนกับว่าเราอยู่ในระดับสายตาของเขาแบบนี้คือเราก็ต้องย่อไปตามไซส์ตามตัวเขาอะไรแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบยืนแล้วก็ถ่ายโดยการที่เราแบบใช้มุมแบบนี้คือมันก็จะเกิดภาพที่แบบเป็นภาพมุมกดอะคือถ้าเราถ่ายแต่ภาพมุมกดแบบนั้นมามันก็จะไม่ค่อยได้มุมภาพที่หลากหลายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ภาพของเราเนี่ยดูสวยขึ้นดูแบบชวนดูมากขึ้นเนี่ยก็ลองปรับมุมมองค่ะเปลี่ยนมาเป็นมุมมองที่เรามองในระดับสายตาเดียวกับเด็กๆเนี่ยอาจจะมีมุมมองอื่นๆสวยๆให้เราถ่ายได้มากขึ้นค่ะสำหรับใครที่ต้องการซื้อสินค้าหรือซื้อกล้องหรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับกล้องแล้วก็แกดเจ็ตเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Zoom Camera ของเรานะคะในเว็บก็จะมีบอกโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็แคมเปญต่างๆที่มีในเดือนนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายๆสะดวกมากๆเลยค่ะหรือใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากสนับสนุน Zoom Camera ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย